คุณผู้ชมคะฟรุตเค้กกรีนทีโคโคนัทของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นฟรุตแบบเฟรชฟรุตนะคุณผู้ชมใช้ผลไม้สดคือสตรอเบอรี่แต่ว่าชาเขียวเข้ากันดีมากเลยกับมะพร้าววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เดสิเคทโคโคนัทมะพร้าวอบแห้งขาวแล้วก็กลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมกระบวนการทำไม่ยุ่งยากแค่ใส่เนยคุณผู้ชมจะใช้เนยสดหรือมาชูรีนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งเริ่มเข้ากันเสียก่อนเสร็จแล้วใส่ไข่ไก่ข้างละ1ฟองลงไปคุณผู้ชมพอเข้ากันเราก็จะใส่ฟองต่อไปฟองที่3ฟองสุดท้ายแล้วล่ะคุณผู้ชมก่อนจะใช้ได้คุณผู้ชมเราปาดข้างอ่างผสมจะได้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดถูกตีผสมเข้ากันนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราตีผสมอีก1ครั้งให้ฟูก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมพักไว้อย่างนี้ก่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราเตรียมไว้เราผสมกับผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็วานิลาชนิดผงชาเขียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ช้อนคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนคุณผู้ชมเอาละในส่วนผสมตรงนี้จะใส่มอสกรีนคือสีเขียวแก่แบบย่ามอสแล้วก็น้ำหอมกลิ่นชาเขียวใส่ลงไปด้วยแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วลงต่ำหน่อยนะคุณผู้ชมมือซ้ายคนไปเรื่อยๆมือขวาก็ค่อยๆใส่แป้งทีละน้อยเอาละเราจะใส่แป้งให้หมดเลยนะคุณผู้ชมพอใส่แป้งได้หมดแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะปิดเครื่องใช้พยางค่อยๆคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเป็นเค้กแบบเดนส์มากมีความหนักแน่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่เดสิเคชั่นโคโคนัทคือเนื้อมะพร้าวขาวอบแห้งลงไปในนี้ด้วยเล็กน้อยเพื่อเค้กของเรามีกลิ่นหอมแบบเนื้อมะพร้าวกับชาเขียวคุณผู้ชมเอาละพร้อมแล้วที่เราจะตักใส่พิมพ์ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องอุ่นเตาอบไปแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ก็เหมือนการอบฟรุตเค้กทุกครั้งพิมพ์จะต้องทาเนยที่ก้นพิมพ์ปูกระดาษแล้วก็ทาเนยทับให้เรียบร้อยตักเค้กใส่พิมพ์เค้กชนิดนี้จะมีความเหลวตัวกว่าทุกครั้งเหมือนเดิมคุณผู้ชมอบใส่น้ำนิดหนึ่งเพื่อเค้กยังคงมีความชื้นแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยคุณผู้ชม45นาทีน่าจะสุกสำหรับโหลฟนี้ประเดี๋ยวเค้กสุกทำยังไงเนาะเค้กตำรับนี้ของเราจะสวยคุณผู้ชมต้องชมครับพอเค้กสุกนะคุณผู้ชมเราก็แต่งตามสไตล์ของเราใครจะว่าไม่สวยก็ช่างนะคะสวยไม่สวยแต่กินอร่อยอ่ะไอ้คุณผู้ชมซะตรงนี้ก่อน1นะคะตรงนี้อีก1ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มะพร้าวอะค่ะโรยนะคะโรยแบบไม่ตั้งใจอะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามี6บ้างดูสิคะเราโรยอะไรโอ้แต่งมี6บ้างโอ้แน่นอนสิคะเกล็ดมะพร้าวจะมี6เลยดิ้นว่ามันเป็นแบบไม่ได้ไม่ใช่แบงค์พันนะคะดิ้นไม่เคยทำหล่นนะคะนี่เห็นไหมคะดูงดงามค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีสตรอเบอรี่คุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยววางสตรอเบอรี่ค่ะปึ๊บเห็นไหมคะแล้วก็หันมุมอื่นบ้างเราอยากวางแบบไหนก็เรื่องของเรานะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เรียนก็ยังมีเสน่ห์ค่ะยืนยันความสดในทุกมุมเค้กค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าถ้าเสน่ห์เหี่ยวแสดงว่าเค้กเก่ามากเพราะฉะนั้นบางทีการวางของประดับมันก็มีเหตุผลของมันนะคะคุณผู้ชมค่ะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดเค้กไข่งามรอดในปัตตภีอ๋อเค้กน้องนี่สิสวยที่สุดในโลกาคุณผู้ชมเค้กเล่นเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยคุณผู้ชม so cream so fresh ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วค่ะเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์
ไม่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมอีกแหละว่าเนี่ยแค่น้ำจิ้มคุณผู้ชมใน Facebook Fanpage ยิ่งสักฟู้ดนะยังมีตำรับฟรุตเค้กอีกเยอะแยะเลยแจกฟรีเลยคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันหลังบ้าน Facebook Inbox นะครับ